สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่9เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะครับสองช่วงเวลาเช่นเดิมในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของกระทรวงการคลังได้รายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP นะครับตอนนี้อัตรานั้นอยู่ที่ 161.30 นะครับได้พูดคุยกับคุณถาวรเสรีประยูนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้วันศุกร์นะครับก็จะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสบนะครับกับเรื่องราวของ SME ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยควรจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับท่ามกลางสถานการณ์ของการส่งออกที่ยังคงทรงตัวปัญหาค่าเงินแล้วก็ปัญหาดอกเบี้ยนะครับพูดคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจธนาคารออมสินครับขอแจ้งการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นนะครับเป็นสูงสุดร้อยละ 0.35 ต่อปีเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์ตามทิศทางของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้มีการออกแคมเปญเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสูงไม่ว่าจะเป็นสลากออมสินพิเศษที่มีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าเงินรางวัลที่1ตลอดจนเงินรางวัลพิเศษนะครับสำหรับด้านสินเชื่อในธนาคารได้ปรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อทุกประเภทขึ้นในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการพิจารณาปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพื่อช่วยประคับประคองแล้วก็ดูแลกลุ่มลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางไม่ให้ได้รับผลกระทบมากนักโดยจะเห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ MRR สำหรับลูกค้ารายย่อยของธนาคารอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลแล้วนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านจะมอบกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์สีชมพูสดใสจากธนาคารออมสินเพียง1รางวัลเท่านั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาใน2วิธีการด้วยกันวิธีการแรกคือส่งทาง SMS นะครับส่วนวิธีการที่2คือส่งทาง Facebook Live การส่งทาง SMS นั้นให้พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นในทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกๆสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมวันนี้ครับธนาคารออมสินนะครับได้เตรียมเข้าร่วมงาน Thailand Smart Money จันทบุรีครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่1ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับโดยงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่9ถึงวันที่11มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลจันทบุรีโดยธนาคารได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในงานนี้หลายรายการด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นคือสินเชื่อเคหะซึ่งธนาคารได้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับโดยจะคิดดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่ร้อยละ 1.110 ต่อปีนะครับร้อยละ 1.110 ต่อปีเป็นเวลานาน3เดือนด้วยกันทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money จันทบุรีซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่9ในระหว่างวันที่9ถึงวันที่11มิถุนายนนี้ก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันที่11มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลจันทบุรีโดยธนาคารได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในงานดังกล่าวมากมายหลายประเภทนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือสินเชื่อเคหะซึ่งธนาคารได้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับในช่วง3เดือนแรกอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 1.110 ต่อปีนะครับ 1.110 ต่อปีนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่างาน Thailand Smart Money จันทบุรีซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกหรือว่าครั้งที่1เนี่ยนะครับธนาคารออมสินได้นำเอาผลิตภัณฑ์ในงานเข้าผลิตภัณฑ์ของธนาคารนะครับเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยหนึ่งในนั้นคือสินเชื่อเคหะซึ่งธนาคารได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยขึ้นมานะครับคำถามคืออัตราดอกเบี้ยในช่วง3เดือนแรกเนี่ย
จะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ซึ่งเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่8มิถุนายนจากจังหวัดนนทบุรีครับขอแสดงความยินดีกับคุณชัยธวัฒน์พุทธซ้อนนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP นะครับพูดคุยกับคุณถาวรเสรีประยูรผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณถาวรครับครับสวัสดีครับคุณเกียรติพัฒน์ครับสวัสดีท่านฟังเลยนะครับครับดีครับทำความเข้าใจกันก่อนว่าหนี้สาธารณะนี่คืออะไรครับคุณถาวรอันนี้ก็ขออธิบายง่ายๆก็แล้วกันนะครับได้ครับหนี้สาธารณะนะครับจริงๆถ้าเป็นไปตามกฎหมายนี่ก็คือหนี้ที่กระทรวงการคลังนะครับหนี้ที่รัฐวิสาหกิจเนี่ยเข้าไปกู้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องกระทรวงการคลังเข้าไปค้ำประกันนะครับแต่เราก็จะไม่รวมไปพวกหนี้ที่สถาบันการเงินหรือธุรกิจบริหารสินทรัพย์อะไรเงี้ยครับที่เราไม่ได้เข้าไปค้ำประกันอีกอย่างนึงที่ขอเน้นนะครับคือหนี้สาธารณะของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้รวมหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอ๋อฮะฮะฮะครับผมครับอันนี้เป็นเฉพาะประเทศไทยใช่ไหมครับประเทศอื่นไม่เกี่ยวใช่ไหมจริงๆแล้วส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับถ้าธนาคารกลางไม่ได้ทำธุรกรรมการก่อหนี้แทนรัฐบาลนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีการนับหนี้ของธนาคารสาธารณะอยู่แล้วนะครับครับของเราก็ต้องแยกกันไปเลยใช่ใช่เพราะว่าอีกอย่างนึงธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ทางนโยบายการเงินด้วยในขณะที่กระทรวงการคลังทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องตัวนโยบายการคลังนะครับก็จะแยกกันอย่างเด็ดขาดนี่ครับบางคนก็ไปพาดพิงบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมรัฐบาลไม่ไปสั่งให้ธนาคารกลางทำนู่นทำนี่ทำนั่นคุณถาวรต้องอธิบายแล้วว่าหน้าที่แตกต่างกันยังไงโดยหลักการแล้วนะครับคือกระทรวงการคลังนะครับจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการคลังเป็นหลักบริหารเงินนะฮะการคลังนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการดูเรื่องรายได้รายจ่ายของประเทศนะครับในขณะที่ทางเสถียรภาพทางการเงินด้วยจะเป็นเรื่องตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ทางนโยบายทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้ดูแลนโยบายด้านนั้นนะครับอันนี้คือการทำกิจกรรมมันต่างกันอยู่แล้วต่างกันอยู่แล้วก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังด้วยว่าคือเราก็แยกจากกันเด็ดขาดนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดเข้าไปคาบเกี่ยวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วทุกประเทศนะครับการดำเนินการนโยบายการเงินกับการคลังควรจะเป็นอิสระต่อกันต้องแยกกันครับผมครับครับไม่งั้นมันจะไม่สะท้อนความเป็นจริงใช่ไหมฮะใช่ครับไม่อย่างนั้นมันอาจจะทำให้เกิดการแบบคือผมใช้คำว่ามันสั่งการนะเอาง่ายหลักการมันอาจจะเบี่ยงไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับอ๋อครับอันนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าบทบาทหน้าที่คนละอย่างกันทีนี้ของคลังเราเนี่ยนะครับเราดูแลเรื่องหนี้สาธารณะคุณถาวรอธิบายไปแล้วมีคนกังวลบอกว่าเอ๊ะไปเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนด้วยหรือเปล่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับเราก็จะบอกว่าจริงๆแล้วหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลคนกู้มาถามว่ากู้มาทำอะไรก็กู้มาส่วนใหญ่แล้วนะครับ 70-80% เนี่ยเรากู้มาเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วผู้ฟังทุกท่านนะครับเหมือนใช้บริการหนี้สาธารณะเราไปไกลๆไม่ว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนกระทั่งถึงกลับบ้านท่านตื่นขึ้นมาเปิดไฟนะครับท่านก็ใช้บริการของการไฟฟ้าจากนครหลวงภูมิภาคก็แล้วแต่เขาก็ไปกู้เงินมาน้ำเขาก็กู้เงินมันจะเป็นการไฟการประปาภูมิภาคการประปานครหลวงถนนหนทางที่ท่านใช้ทุกวันนี้นะครับส่วนนี้มาจากเงินกู้ครับอันนี้ถามว่ากระทบตรงๆไหมก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านใช้อยู่ทุกวันท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่มาที่ไปนอกจากงบประมาณแล้วอะส่วนที่ใช้ก็จะเป็นเงินกู้ด้วยส่วนนี้ครัวเรือนที่เกิดก็ต้องบอกว่าอันนี้จำเป็นทางธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับอ๋อครับคนละส่วนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าสมมติถ้าผมเนี่ยจะไปกู้หนี้ยืมสินอะไรมาก็แล้วแต่อันนั้นคือหนี้ส่วนตัวผมถูกไหมฮะใช่ใช่ที่ภาคครัวเรือนเอาไว้ง่ายใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าหนี้สาธารณะเนี่ยอย่างเช่นว่าสมมตินะฮะอย่างเช่นการทางพิเศษจะสร้างถนนหนทางขึ้นมาตั้งเส้นหนึ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้แต่ไม่มีเงินหรือเงินไม่พอเนี่ยก็ต้องไปกู้มาถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้คือหนี้สาธารณะใช่ครับซึ่งผมใช้บริการแบบทางอ้อมอยู่ใช่นะครับถ้าเกิดผมใช้ทางตรงปุ๊บเนี่ยแปลว่าผมต้องจ่ายค่าทางด่วนมากกว่านี้อีกใช่ครับใช่ครับส่วนหนึ่งก็เป็นมาจากที่ต้นทุนทางการดำเนินชีวิตของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเพราะส่วนหนึ่งก็มาจากเงินกู้เราไปแล้วใช่ครับครับทีนี้เนื่องจากว่าเป็นหนี้สาธารณะทุกคนต้องรับผิดชอบหมดเนี่ยนะครับเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการที่จะมาดูแลกำกับตรงนี้บ้างไหมฮะอุตบอลเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าทุกครั้งที่เราจะก่อหนี้สาธารณะนะครับครับเรามีปัจจัยหลายอย่างมากที่ต้องดูนะครับเพราะเข้าใจว่าหนี้สาธารณะส่วนหนึ่งพี่น้องประชาชนต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบไกลๆในการที่จะต้องจ่ายภาษีนอกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาคืนการก่อนหนี้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาการก่อนหนี้แต่ละปีนะครับก็จะผ่านการกระบวนการซับซ้อนมากมายนะครับเอาเล่าง่ายๆว่าอย่างน้อยก่อนเลยเพื่อความสบายใจเรามีกรอบในการทำแผนอยู่แล้วนะครับกรอบนี้มันกำหนดไปด้วยกฎหมายหลายตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเองนะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับพรบ.วินัยการเงินการคลังหรือแม้แต่กฎหมายที่เราใช้อยู่ในออฟฟิศของเรานะครับก็คือพรบ.การบริหารหนี้สาธารณะพวกนี้จะเป็นกรอบที่กำหนดให้เราเนี่ยต้องกู้เงินไม่เกินเท่าไหร่กู้เงินเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับเกิดความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับขอเล่าตรงนี้หนึ่งนะครับคุณเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะครับในแต่ละปีเนี่ยก็ต้องเรียนทุกท่านว่าเรามีคณะกรรมการคณะหนึ่งนะครับเรียกว่าคอนนอคือคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะครับที่มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานครับเราไม่ได้มีแค่คณะนี้นะครับก่อนจะมาถึงคณะนี้เนี่ยเรามีทั้งคณะทำงานคณะอนุกรรมการคณะต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ครับจะกั้นกรองความจำเป็นในการก่อหนี้นะครับถามว่าจากไหนก็จะเป็นลักษณะเป็น bottom up plan ขึ้นมาก็คือเราจะดูความต้องการการกู้เงินของทั้งรัฐบาลทั้งรัฐวิสาหกิจครับรัฐวิสาหกิจบ้านเรามีเยอะแยะเลยนะครับแต่รัฐวิสาหกิจก็มีเจ้ากระทรวงต่างๆทั้งหลายแหล่ดูแลอยู่มีกฎหมายเฉพาะด้วยนะฮะแต่ละที่ใช่ครับแต่ละรัฐวิสาหกิจก็ต้องมีโครงการของตัวเองครับโครงการของตัวเองก็ต้องผ่านกระทรวงตัวเองมาก่อนครับผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดมาก่อนนะครับทั้งหมดทั้งมวลจะต้องผ่านเยอะแยะไปหมดกว่าจะมาถึงที่เราก็จะมีคณะทำงานขึ้นมากันกรองก่อนคณะทำงานของเราก็จะไม่ได้มีแต่ตัวเฉพาะของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับเรายังมีสำนักงบประมาณเรายังมีสภาพัฒน์นะครับเราจะมีธนาคารแห่งประเทศไทยเรายังมีสำนักรัฐนะครับสำนักคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจนะครับเข้ามาอยู่ในคณะทำงานเพื่อช่วยพิจารณากันกรองความเป็นไปได้ในการที่จะบรรจุโครงการที่ใช้เงินกู้เข้าในแผนการบริหารหนี้สาธารณะนะครับโครงการแต่ละโครงการจะต้องมีความทั้งคุ้มค่าทั้งในแง่เศรษฐกิจทั้งในแง่ของทางสังคมด้วยเพราะบางโครงการต้องยอมรับตรงๆว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจน่ะไม่มีหรอกแต่ในฐานะของรัฐบาลนะครับมันจะมองประเด็นมุมนั้นมุมเดียวไม่ได้นะครับในฐานะของกระทรวงก็จะต้องมองด้วยว่าบางโครงการถึงจะไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดึงดูดแต่มันมีความมีอัตราผลตอบแทนทางสังคมมันคือเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้สูงนะครับโครงการลักษณะนี้ก็จะถูกพิจารณาเข้ามาใช้ในการปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาของการก่อหนี้ด้วยเหมือน bird eye view นี่แหละใช่นะครับคือเราจะไม่ได้ดูแต่ภาพไมโครภาพแมคโครก็ต้องดูด้วยและครั้งนี้มันจะต้องสอดรับกับนโยบายที่ทางรัฐบาลสนับสนุนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันนะครับให้ประเทศเรามีความสามารถในการแข่งขันเทียบกับคนอื่นได้ครับครับก็ทุกรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีทุกๆปีอยู่แล้วเราจะเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีเนี่ยคล้ายๆกับงบประมาณนะครับใกล้ๆสิ้นปีงบประมาณเนี่ยเราก็จะเสนอแผนเพื่อให้ครม.อนุมัติแผนนี้ก็จะเป็นแผนปีนะครับสมมุติว่าปีหน้าเป็นปี67ภายในปี66เราก็จะเสนอแผนให้คณะครม.อนุมัติเพื่อใช้เป็นแผนต่อไปแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับแผนก็คงจะต้องแผนเราไม่ใช่แผนนิ่งเราก็จะมีการปรับปรุงแผนทุกๆไตรมาสนะครับเพื่อดูให้มีการปรับแผนการก่อหนี้นะครับให้เกิดความสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในแต่ละครั้งในแต่ละช่วงเรียนเพิ่มเติมคุณพีรพัฒน์นิดนึงแผนเราไม่ได้มีแต่เรื่องก่อนหนี้พอพูดถึงคำว่าแผนบริหารหนี้สาธารณะครับจริงๆแล้วหลักๆเรามีอยู่ด้วยกัน3แผนใหญ่ๆนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเรื่องแผนก่อนหนี้ก็แผนก่อนหนี้คือแผนก่อนหนี้ใหม่นะครับเราจะมีการก่อนหนี้เพื่อการลงทุนในโครงการอะไรนะครับของทั้งรัฐบาลและวิสาหกิจอาจจะเป็นโครงการต่อเนื่องอาจจะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่นะครับที่มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วแล้วยังมีแผนที่สองด้วยแผนที่สองเราเรียกว่าแผนการบริหารหนี้ถามว่าทำไมต้องมีการบริหารหนี้การบริหารหนี้ของเราคือลักษณะหลักๆเลยนะครับก็คือการปรับโครงสร้างหนี้หนี้ทุกตัวครับจะครบกำหนดในแต่ละปีไม่เท่ากันครับและคนที่ครบกำหนดก็มีหลากหลายหมดตั้งแต่รัฐบาลและวิสาหกิจ A B C ที่ครบกำหนดส่วนหนึ่งนะครับของรัฐบาลและวิสาหกิจก็จะได้งบประมาณหรือรายได้ของตัวเองมาชำระหนี้คืนแต่คงคืนหมดไม่ได้อันนี้ต้องเรียนตรงๆอย่างในแง่ของรัฐบาลเองก็มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณต้องเรียนคุณพีพัฒน์ว่าปีนึงเนี่ยเราเอาเฉพาะส่วนของรัฐบาลนะครับครับมีหนี้ที่ครบกำหนดเนี่ยเยอะแยะมากบางปีเป็นแสนๆล้านล้านเลยถ้าเราเอางบประมาณมาจ่ายหมดเราไม่มีเงินไปลงทุนในโครงการพัฒนาประเทศแน่ๆทยอยใช่
ก็ต้องทยอยแปลว่าเราคืนได้ส่วนหนึ่งครับส่วนที่เหลือทำยังไงก็ต้องปรับโครงสร้างนี่นะครับก็เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจก็โครงสร้างคล้ายๆเราเหมือนกันครับส่วนหนึ่งอาจจะได้จากงบประมาณมาส่วนหนึ่งเอาจากรายได้ตัวเองมาแต่เอามาใช้หมดเขาก็เก็บไว้ลงทุนต่อไม่ได้ที่เหลือก็ต้องปรับโครงสร้างนี่เราก็จะเสนอแผนปรับโครงสร้างนี่เนี่ยอยู่ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วยครับส่วนแผนสุดท้ายก็คือแผนการชำระหนี้นะครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้ารัฐบาลเองก็ได้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนที่เป็นงบชำระหนี้นะครับของรัฐวิสาหกิจเองก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราไปรับภาระก็จะอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนที่รัฐบาลเข้าไปรับภาระนั้นด้วยนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าในแต่ละปีงบชำระหนี้เองนะครับตามพรบ.วินัยการเงินการคลังเนี่ยเรามีประกาศมาว่างบชำระหนี้ที่เป็นส่วนของต้นเงินนะครับจะอยู่ประมาณ 2.5-4% ครับของงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งที่ผ่านมาเฉลี่ยเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงบประมาณนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 3% ได้นะครับก็ทำให้ต้นเงินเราลดลงนะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าเราไม่ได้ก่อนหนี้มาอย่างเดียวนะ เรามีการชำระหนี้คืนด้วยนะครับครับแต่อย่างที่เรียนก็เราก็ชำระหนี้คืนสม่ำเสมอนะครับทุกๆปีนะครับก็ประมาณเฉลี่ยปีละประมาณ 3% นะครับครับอันนี้ก็ต้องเป็นทุกอย่างทำในภายใต้กฎหมายหมดเลยนะครับฟังดูแล้วคุณสาวรอยู่ตามกฎหมายหมดเลยครับทั้งหมดมีกฎหมายรองรับหมดเลยนะครับสบายใจได้ทีนี้สัดส่วนหนี้สาธารณะมันควรจะเป็นเท่าไหร่ฮะโดยหลักการอันนี้เป็นคำถามคลาสสิกมากผมได้ยินหลังเวทีมากแม้แต่เวทีระหว่างประเทศนะฮะอันนี้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวได้ครับได้ครับเชิญครับคือมันเคยมีการประชุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องหนี้สาธารณะนะครับที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเมื่อสักหลายปีก่อนนะครับเป็นโดยร่วมกับทาง ADB ที่ประชุมมีการโยนคำถามอย่างที่คุณพีพัฒน์ถามเลยว่าหนี้สาธารณะที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับมีการตอบจากหลายประเทศนะครับมีตัวเลขหลายตัวเลขมากจนกระทั่งมีทาง ADB ก็ตอบมาเป็นกลางกลางผมขอใช้คำของเขาว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะแต่ประเทศนะครับแต่ละประเทศนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้นด้วยครับเราคงไม่สามารถตอบชัดเจนว่าหนี้สาธารณะที่เหมาะสมนะครับควรจะอยู่ที่ระดับ160 170 180หรือเปล่าณปัจจุบันประเทศไทยเราใช้อยู่ที่170นะครับลองมองไปที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้หนี้สาธารณะต่อ GDP เขาประมาณสัก 200% ได้200เลยนะครับซึ่งมันค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ถามว่าเราลองไปดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผมอยากจะย้ำอย่างนี้กับทุกๆเวทีที่ผมเคยพูดนะครับสัดส่วนไม่สำคัญเท่าการนำหนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับถ้าการก่อหนี้ของเรานำไปซึ่งการลงทุนนะครับสิ่งที่ตอบแทนมาจากการลงทุนมันจะทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตทำให้มันสะท้อนไปในหลายๆตัวส่วนหนึ่งก็คือตัว GDP สังเกตว่าหลายๆประเทศมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่สูงแต่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเพื่อการลงทุนยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นนะครับแต่หลายๆประเทศผมก็เข้าใจนะครับว่าหนี้สาธารณะที่สูงบางประเทศก็ขอไม่เอ่ยก็คือเขาอาจจะเอาไปลงทุนในสิ่งที่ให้คำว่ากู้ไปใช้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจดีกว่าสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยขอให้มั่นใจได้ว่าการก่อหนี้สาธารณะนะครับทั้งหมดเราไปใช้เพื่อการลงทุนครับนะครับและบางกรณีก็ต้องขอเรียนว่าบางกรณีหนี้สาธารณะก็เป็นตัวที่ช่วยทำให้วิกฤตหลายๆวิกฤตที่ผ่านมาของประเทศนะครับมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ลดลงก็อยากจะยกตัวอย่างง่ายๆซึ่งทุกคนทราบเมื่อไม่กี่ปีก่อนเรื่องโควิดก็กระทรวงการคลังก็ออกพรกมา2ฉบับผมใช้คำนี้ก็แล้วกันรวมมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านล้านครับก็ต้องถามตรงๆว่าตอนโตถ้าเราไม่ออกจะเกิดอะไรขึ้นเราคงไม่มีวัคซีนมาใช้ในการรักษาเราคงไม่มีเงินไปเยียวยากับบุคคลที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากโควิดเราคงไม่มีการจ้างงานระยะสั้นนะครับซึ่งไปทำให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถอยู่รอดได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้ตอนที่เราตัดสินใจออกพรก.ฉบับแรกนะครับครับตอนแรก IMF คาดการณ์ด้วยซ้ำไปว่าเศรษฐกิจเรานะครับคือ GDP จะชะลอตัวผมใช้ว่าอาจจะติดลบเนี่ยสักประมาณ 8% นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากหลังจากที่เราออกพรก.โควิดฉบับที่1ไปแล้วก็มีการประเมินเบื้องต้นก็ต้องเรียนว่าไม่ใช่เศรษฐกิจเราเปลี่ยนเป็นบวกนะอันนี้ต้องเรียนตรงๆแต่คือมันชะลอตัวลดลงชะลอตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับค
ือจากที่เราคาดการณ์ว่าจะติดลบประมาณ 8% ครับเราเหลือติดลบอยู่ประมาณ5กว่าๆไม่ถึง6ดีนั่นแปลว่าเราสามารถใช้คำนี้ง่ายว่าเราชะลอการไหลของเลือดจากที่ไหลเยอะๆให้มันเริ่มไหลช้าลงแล้วก็พอเราตัดสินใจออกพรก.ฉบับที่2มานะครับก็ปัจจุบันก็เห็นว่าเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวมานะครับในตามลำดับนะครับก็ถือว่าเป็นผลพวงจากการใช้นี่สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนะครับกลับมาฟังแล้วเข้าใจชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าไม่มีเงินมาหมุนช่วยระบบเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมันจะเลือดมันจะค่อยๆออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดตัวนะพูดง่ายๆนะครับอันนี้คือการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับปีนี้เราควรจะสบายใจไหมฮะคุณถาวรฮะก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆตอนนี้เราผ่านโควิดมาแล้วใช่ถามว่าปกติแล้วไม่มีโควิดแล้วเราทำอะไรสบายก็คงไม่ขนาดนั้นนะครับผมตั้งแต่ผมมาทำงานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องเรียนอย่างนี้ทุกรัฐบาลมีเป้าประสงค์เดียวกันครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัวนะครับสิ่งที่กลไกอย่างนึงที่สำคัญเลยในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือเม็ดเงินนะครับเม็ดเงินมาจากไหนบ้างเม็ดเงินหลักๆก็คงมาจากรายได้การจัดเก็บภาษีที่พวกเราทุกคนจ่ายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีทางสรรพากรไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ผ่านจากกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรถ้าภาษีพวกนี้นะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับเม็ดเงินที่ต้องลงทุนแล้วมันไม่พอจริงๆเนี่ยยังไงมันก็ต้องกู้นะครับที่ผ่านมาเรากู้ชดเชยการขาดดุลมาตลอดปีที่เราอยู่ปัจจุบันปี66ไม่มีแล้วเรื่องโควิดพรก.เรื่องโควิดเนี่ยผมใช้คำว่ามันหมดอายุพรก.ไปแล้วนะครับแต่เรายังมีภาระสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดทุนปีปัจจุบันเรานะครับปีงบประมาณปัจจุบัน66นะครับตามพรบ.งบประมาณเนี่ยเรามีตัวเลขที่จะภายใต้การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดทุนอยู่ 695,000 ล้านบาทครับก็ต้องเรียนคุณพีพันธ์นี้ว่าที่ผ่านมา 3-4 ปีย้อนหลังเนี่ยเราเฉลี่ยเราก็มีกู้ขาดทุนทุกปีนะก็เลยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ500,000กว่าถึง600,000มาโดยตลอดถามว่าตัวเลขกู้ขาดดุลเนี่ยเอาไปทำอะไรก็เช่นเดิมครับเราไม่ได้เอาไปลุยสุร่ายอยู่แล้วนะครับเราก็เอาไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนทุกท่านใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับถนนก็คงยังไม่หยุดที่จะต้องก่อสร้างครับรถไฟบางสีนะครับสายสีน้ำเงินซึ่งเปิดไปก่อนหน้านั้นเป็นสายแรกของประเทศไทยส่วนหนึ่งก็มาจากเงินกู้นะครับก็ยังมีสายแดงนะครับที่จะเปิดดำเนินการนะครับก็อีกหลายๆสีแต่อีกหลายๆสีก็ใช้วิธีอื่นนะครับครับแต่รถไฟสารพัดสีหลายๆอันก็มาจากเงินกู้นะครับน้ำไฟที่เรามีอยู่ก็ต้องมีการขยายเอาง่ายๆอย่างไฟก่อนผมยกตัวอย่างคุณพิวัฒน์สังเกตไหมครับว่ามีหลายๆถนนในกรุงเทพไม่มีสายไฟแล้วอ่าใช่โซล่าหนึ่งในโครงการที่เอาสายไฟลงดินก็ใช้เงินกู้นะครับอ๋อครับผมอาจจะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพก็มีต่างจังหวัดด้วยในการเอาสายไฟลงดินทัศนียภาพเราก็ดีขึ้นชัดเจนนะครับต่อไปในอนาคตผมก็คาดหวังว่าเราจะไม่เห็นสายไฟบนดินแล้วเนาะ ครับได้ครับแต่ความรู้เยอะเลยไหมฮะวันนี้เดี๋ยวรบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณถาวรครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับคุณถาวรเสรีประยูรนะครับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังนะครับก็น่าสนใจครับเรื่องนี้จะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าหนี้สาธารณะเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วก็สัดส่วนกับ GDP เนี่ยแปลว่าอะไรนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมเรื่องราวของ SME จะต้องรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจท่ามกลางปัญหาค่าเงินแล้วก็ดอกเบี้ยอย่างไรในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้เตรียมนำเอาผลิตภัณฑ์การเงินเข้าร่วมในงาน Thailand Smart Money จันทบุรีซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่1 นะครับโดยผลิตภัณฑ์การเงินนั้นมีหลากหลายประเภทด้วยกันหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสินเชื่อเคหะนะครับซึ่งธนาคารได้จัดโปรโมชั่นพิเศษเข้าร่วมในงานดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับคำถามคือโปรโมชั่นที่ว่านี้เนี่ยในช่วง3เดือนแรกธนาคารจะจัดโปรโมชั่นด้วยการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ